เราไปอยู่กับผมแมทธิวนะฮะที่มวยฮาร์ดคอร์มวยพันดุวันนี้นะฮะคู่4เราชกในพิกัดน้ำหนัก60กิโลกรัมครับกัมพูชาจะเจอประเทศไทยครับเราเจอนักมวยท่านแรกกันเลยครับจากมุมน้ำเงิน from Cambodia give it up for Chan Warit representing Cambodia this is Chan Waritและคู่โชคกับเขามุมแดงจากประเทศไทยครับขอเสียงปรบมือให้วายุน้อยไดมอนด์98คู่4วันนี้นะฮะชกในพิกัดน้ำหนัก60กิโลกรัมครับนักมวยท่านแรกของเรามุมน้ำเงินครับ Our first fighter from the blue corner 25 years of age He is a brawler with powerful and precise punches With 29 fights and 21 wins to his record Please give it up for Chan Warit from Cambodia และคู่ชกของเขามุมแดงครับอายุ21ปีครับจากบุรีรัมย์ประเทศไทยครับเป็นนักมวยที่เป็นมวยจังหวะฝีมือครับฟอร์มดีฟอร์มสดเลยทีเดียวครับชกไปแล้วถึง52ไฟชนะ40ขอเสียงปรบมือให้วายูน้อยไดมอนด์98 from Thailand และกรรมการของคู่นี้ครับเชิญคุณอัศราวุฒิพิลาวันที่ชกตามกติกามีน้ำใจนักกีฬาโชคดีครับผมมาถึงคู่ที่4นะครับพิกัดน้ำหนัก60กิโลกรัมครับนักมวยมุมแดงจากบุรีรัมย์นะครับวายุน้อยไดมอนด์98พบกับมุมน้ำเงินจากกัมพูชาชั่นวริศ21ปีจากบุรีรัมย์ครับเมืองมวยเมืองกีฬาครับ52ชนะ40แพ้12ครับคุณมารุณครับส่วนกัมพูชานะครับชั่นวริศนะครับอายุ25ปี168ซมครับต่อยมา29ครั้งชนะ21แพ้8ครั้งครับหน้าที่ของอัศราวุฒิพิลาวันครับบนเวทีดูแบบสงครามกำปั้นครับนั่นก็หมายถึงว่ากำปั้นไทยหนักก็มีประสิทธิภาพมีประสิทธิผลแล้วครับพอต่อยแล้วได้ผลครับไม่ว่าลำตัวชายโครงสีข้างแข่งนั้นยกบังได้รับได้แต่ว่ากำปั้นนี่ครับเข้ากระโดงคางพั่วหัวใจลิ้นปี่สีข้างชายโครงเนี่ยมีผลทั้งนั้นครับมีเป็นคู่ที่3ระหว่างไทยกับกัมพูชานะครับ2คู่แรกนี่เสมอกันนะครับไทยชนะ1กัมพูชาชนะ1ครับครับย้ำเลยครับแค่บอกให้เดินครับครับถอยไม่ได้ครับที่นี่เป่งมานี่ใส่ทันทีครับน็อกเป็นน็อกหลับเป็นหลับแตกเป็นแตกสลบเป็นสลบครับมีโอกาสได้หมดครับไม่ว่าคุณจะผ่านมวยระดับไหนมาครับโดนนี่เป็นลงแน่ครับโดยเฉพาะเรื่องของกำปั้นพิสูจน์ให้เห็นหลายคู่แล้วครับคุณมารุตกระมัวเงื้อง่าราคาแพงนี่ไม่ได้นะครับต่อยก่อนก็มีสิทธิ์ก่อนเลยครับเกี่ยวไว้ไม่ต่อยก็ต้องแยกแล้วครับไม่เน้นการกอดนานครับพี่นี่ได้ทีเดียวครับทำอะไรไม่ได้ครับนะครับสังเกตดูนะครับถ้าที่พอจะปล่อยให้ตีไม่เกิน3ครั้งครับถ้าล็อกสะพายแล่นรัดเอวที2ทีปล่อยเลยครับต้องแยกครับเพื่อให้มวยไทยเป็นกีฬาอย่างขนานแท้ครับย่นย่อเหลือ3ยกก็จริงแต่ว่าต่อยกันเหนื่อยครับเพราะเร่งออกอาวุธกันตั้งแต่วินาทีแรกยันวินาทีสุดท้ายครับถูกยันคนละทีครับชันวริศจะเป็นฝ่ายเดินเข้าหานะครับตอนนี้เอาครับเดี๋ยวดูครับคู่นี้จบแบบไหนครับบทสรุปบนผืนผ้าใบครับยังเกร็งๆกันอยู่ครับยกต้นๆเอาครับสับล่างไปทีนึงครับนักมวยจากกัมพูชาชันวริศอุ้ยฟังเสียงศอกครับศอกนะครับเมื่อสักครู่
โอ้โหดังกรอบเลยครับโอ้เรียบร้อยครับนับสาวกับบอลลุกครับแบบนี้ดังกรอบเลยครับเมื่อสักครู่โอ้เสียงดังจริงๆครับอยากให้มาฟังที่สนามนะครับเมื่อสักครู่นี่ขนาดมีหูครอบผู้บรรยายครับเสียงยังเล็ดลอดเข้ามาเลยครับโอ้โหพี่หมอคณิตทำงานเหนื่อยเลยครับเอาครับต้องดูบริการช้าแล้วครับไม่ต้องห่วงครับแตกด้วยนะครับหางคิวโอ้ยังว่านะครับจังจริงๆครับต่อเมื่อสักครู่ของวายุน้อยนะครับโอ้โหแล้วดูครับแกออกน้อยแต่ว่าหนักจริงๆครับวายุน้อยครับไปชมภาพช้าเลยครับไม่ครับฝันดอกนี้ครับเป้งเดียวครับลนเลยครับโอ้โหดูพี่เลี้ยงด้านล่างสะใจครับทีมงานไดมอนด์98โอ้ฟังเสียงดังมากๆครับคุณมารุ่นครับห่างผู้บรรยายนี่ประมาณทัก4เมตรครับป๊อกเดียวครับดูครับโดนไปที่ตานี่ตะเกียงมันดับวูบเลยครับดูครับฟันเข้าบริเวณหางตาเลยครับค่อยๆสุดคามุมครับโอ้เด็ดขาดจริงๆครับวายุน้อยไดมอนด์98วันนี้ครับฟันสองโทษเดียวน็อกเลยครับสะใจอติยามวยคู่นี้แหละครับพบแมทธิวดีนดีกว่าครับฟอร์มดีจริงๆนะฮะช่วงนี้ครับอาวุธทั้งคมและหนักและชนะในยกแรกด้วย TKOL winner from the red corner Thailand Wayunoi Diamond 98 with a TKO win in round number 1 wow this guy is on a rollสุดยอดจริงครับของความมันนะฮะนี่คือมวยฮาร์ดคอร์มวยพันดูครับคู่ต่อไปจะมันขนาดใดนะฮะในเมื่อสองสาวต้องขึ้นมาพบกันบนสังเวียนนี้ครับช่วงหน้ารู้แน่ครับพักกันสักครู่